เรียบร้อยโอเคไปโอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวแร็กนาร็อกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกองคุงกับช่องกองคุงชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดสอบนะครับจากที่เพื่อนๆถามมาว่าธนู4สไนด์ใส่และแอตแทกสปีดจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็ เจ็บตัวไปเยอะนะครับผม นี่ก็รับผมก็ไปจัดมาเรียบร้อยแล้ว4ใบจะใส่ให้ดูสดๆเลยทีละใบนะครับว่า Attack Speed จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็คือการ์ดสไนเปอร์นะครับการ์ดสไนเปอร์นี่จะลดดีเลย์เพิ่มความเร็วในการโจมตีลดดีเลย์พลังหลังโจมตีลง 5% และลดความแม่นยำนะฮะ30นะครับผมก็เราก็จะใส่ให้ดูทีละใบเลยว่าเอฟเฟคมันทับกันไหมหรืออะไรไหมนะครับผมเจ็บตัวนะครับผมก็ที่เพื่อนที่คอมเมนต์คอนเทนต์มานี่ก็ท่านไหนที่ผมหาไม่ได้ก็ต้องรอหน่อยนะครับผมนี่ผมก็ไปฟาร์มเงินมาได้สักระยะหนึ่งก็พอซื้อมาได้นะครับผมเจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะใส่แบบนี่นะบวก9คอมนะฮะนี่ก็ 4.5M นะฮะผมบวก9คอมวันนี้เดี๋ยวเราก็ตอนนี้มันยังไม่มีการ์ดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูก่อนนะครับผมนะฮะตอนนี้ Attack Speed มือเปล่าอยู่ที่178นะครับผมก็เพิ่มไปใส่ไปนะครับตอนนี้ Attack Speed เป็น175นะฮะ 175แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใส่การ์ด1ใบก่อนนะครับผมเจ็บกลัวใช้ไม่ได้ด้วยแล้วกลัวแม่งทับกันนะครับผมเราก็เริ่มใส่ใบแรกเลยนะครับผมใส่แล้วนะไปใส่แล้วใบแรกนะครับผมก็จะเป็นเลดคอมโพสิตโบนะครับผมนี่ฮะซีซิลเดมอนนะฮะนี่นะครับแอตแทคสปีดเพิ่มขึ้นมา1นะครับใบแรกแต่ว่าฮิตมันลดไป30นะครับผมไม่ถ้าเกิดฮิตมันทับกันนะเราก็จะโอ้ขอว่าก็จะกากไปเลยนะผมไปใบที่2ไม่เป็นไรเราเพื่อคนดูทำได้นะครับผมไปต่อเลยนี่ตอนนี้มี2สไนเปอร์แล้วนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปเป็น177นะครับโหมันทับกันนะครับผมตอนนี้ฮิตเราเหลือแค่276นะครับผมก็ใส่4ใบนี่มันจะห่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันตีเร็วขึ้นแน่นอนนะฮะไปใบที่4เลยเอ้ยใบที่3เลยไปนี่นะครับใบที่3เราก็ใส่มาแล้ว3ใบนะครับผมไปดูกันนี่นะครับเป็น178นะครับผมเฮ้ยมันขึ้นใบละ1เลยนะฮะว้าวโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ขึ้นใบละ1เลยนะครับผมแล้วเราใส่อีกใบนึงนะครับใบสุดท้ายนะครับโหมันเร็วแน่นอนแหละเป็น179เลยนะครับผมแต่ว่ามันฮิตมันหายไปเยอะเลยนะครับฮิตมันหายไป100เท่าไหร่นะ342หายเป็น120เลยนะครับหายไปเยอะอยู่นะครับผมฮิตหายเป็น120เลยนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปลองยิงกันซะหน่อยดีกว่านะเป็นไงไม่รู้เอ้ยแต่ใช้ได้ถ้ากาสไนสี่ใบโอเคเดี๋ยวไปหามอนแถวนี้ยิงซะหน่อยดีกว่าโอเคครับผมก็เราก็จะมาทดสอบเลยดีกว่าหลังจากอดทนมานานนะเราเจ็บตัวไปค่อนข้างเยอะนะครับผมชุดเซตนี้เราก็ใช้เป็นชุดที่มันบวกเอจิทั้งหมดเลยนะฮะออสเตตัส3นี่ก็ออสเตตัส1นะครับก็จะเป็นพวกที่บวกเอจินะครับตอนนี้เราได้แอตแทคสปีดมา181แล้วนะครับผมก็ไหนๆก็เอามาแล้วลองสักหน่อยนะเจ็บตัวไปหนักอยู่กัน
10กว่า M นะครับผมไปลุยนี่เลยนี่ได้แค่185เองเหรอวะก็คงได้ประมาณนี้แหละแล้วยังไม่ได้ AB ว่ะนี่ฮะผมโอ้โหนี่มีว่าวด้วยครับโอ้ว่าวเยอะนะครับผมตึ้งโอ้โหว่าวเยอะโอ้โหแต่นี่นี่อันนี้ก็คือเป็นทันสายนกนะครับผมโอเคได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับดีแล้วนะครับผมดูแต่มันซอยดีนะครับซอยดีตึ้งนะฮะลอยไปโอ้โหว่าวรัวๆมันก็ได้อยู่นะในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันฮิตมันลดลงไปเยอะไปหน่อยนะฮิตหายไปเยอะนะครับผมเจ็บเจ็บเรามีใบ AB นี่ว่ะดึงใบ AB ดิอ่ะโอเคตอนนี้เราแอทแทคสปีดได้187แล้วนะครับผมเราก็จะทำแอทแทคสปีดโอ้189นะครับผมไปได้อยู่โอเคมันก็พอได้นะครับได้ทำให้พืชแต่มันก็พืชอยู่นะครับยิงไม่ค่อยแม่นนะครับผมเพราะว่าฮิตมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ก็กินลูกอมไปครับผมได้มา189ความเร็วระดับนี้ก็ใช้ได้นะโอเคยิงนี่เป็นฮันนกนะครับก็เล่นเพลินๆครับมันๆครับโอ้ยซอยอย่างรัวจ้าได้อยู่นะฮะแต่ลูกอมหมดก็จะเหลือ187เท่าเดิมนะครับตอนนี้เราก็มี AB มาก็ได้ประมาณนี้นะก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ไปที่ไปลองดูมันก็ได้อยู่นะครับผมมันก็แอตแทคสปีดมันเร็วขึ้นจริงนะครับแต่ฮิตมันหายไปเยอะมากนะครับผมมันก็ถามว่าเพื่อนจะเลือกหยิบมาใช้ไหมผมว่าสัก2ใบก็น่าจะเหลือเกินแล้วนะ เพราะว่าฮิตมันจะหายไปเยอะเราจะตีมอนวืดบ่อยมากนะครับผมแต่วันก็เร็วขึ้นนะวิธีแก้ของเราก็อับลักละกันให้มันติดขี้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่า มันยิงว่าวบ่อย เพื่อนๆก็ไปลองตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะว่าเราควรจะหยิบมาใช้เยอะขนาดนี้หรือเปล่านะการสไนเปอร์นะครับผมถ้าจะให้ดีที่สุดก็น่าจะต้องใช้เป็นพวกตาโตน่าจะดีกว่านะฮะ4ตาโตตาโตอะไรพวกนี้แล้วก็คอมโพสิตต้องบวก10นะฮะก็ไปใช้พวกตาโตจะดีกว่าแต่มันแพงนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเอามาใช้ดูนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มไหมก็จากค่าฮิตที่หายไปผมว่าไม่คุ้มนะค่าฮิตมันหายเยอะเกินนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับย้ำโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายยูฮู